สวัสดีครับช่องโซลเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซลเราคือเพื่อนกันครับบทสรุป 100% ของเกม Dark Soul Remaster นะครับรวมทั้งแนวทางการเก็บถ้วยแพลตินัมโทฟี่นะครับมาต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วไปด่าน Dark Root Garden มานะครับแล้วก็ปราบบอส Moonlight Butterfly มาเดี๋ยววันนี้ด่านที่จะไปต่อก็คือด่านเดฟนะครับเดฟที่แปลว่าก้นบึ้งนั่งพักเล่นๆทางไปด่านเดฟก็จะอยู่ตรงทางใต้ท่อระบายน้ำที่ของอันเดสเบิร์กนะครับตรงที่เราเคยเปิดช็อตคัทเอาไว้รอมันคว้างระเบิดก่อนค่อยไปไอ้ตรงนี้มันจะโจมตีคริติคอลไม่ได้เลยเวลาแพรี่สำเร็จเพราะว่าเราอยู่ต่างระดับก็มาด้านนี้นะครับด่านเดฟเนี่ยมันจะมีตัวตุ๊กแกบาซิลิสที่มันทำให้เราติดเคิร์สตายได้นะครับแล้วก็ NPC ฮอลโลขายของคนนี้เขามีเพอร์จิ้งสโตนขายถ้าใครตังเหลือๆก็ซื้อติดไว้สักอัน2อันก็ได้นะครับแต่ว่ามันแพงมากอันละ 6,000 ไอ้ตุ๊กแกที่ในภาค3ก็มีครับอันล่างสุดนี่นะครับ Purging Stone ในนี้ตังผมไม่พอบ้านจนใครตังเหลือๆก็ซื้อติดไว้หน่อยก็ได้ลงไปตรงนี้ประตูด่านเดฟนะครับที่เราเปิดไว้ตอนนั้นเราได้กุญแจมาจากครับบอสคาป้าเดมอนลงมาตรงนี้เดี๋ยวให้มาด้านขวาก่อนนะครับมันจะมีตัวนี้อยู่ซุ่มอยู่ข้างหลังก็ตัวนี้มันจะวิ่งมาต่อข้างหลังนี้จะมีโซอยู่ก้อนหนึ่งเก็บไปดรอปอะไรเนี่ยโบเคนซอสขยะมากก็ตรงนี้จะพลังแอตแทกได้ตัวหนึ่งมาสู้ทีละตัวครับไม่ต้องรีบยกโล่กันดีๆนะครับมีตรงนี้อีกตัวเดี๋ยวจะได้เจอ NPC คนนึงด้วยนะครับ Laurentius of Great Swamp เป็นอาจารย์ภาควิชาไพโรศาสตร์ลงตรงนี้พอข้างบนจะมีไอ้บูชเชอร์อยู่ตัวหนึ่งถือดาบปังตอยิงเรียกลงมาเสียงดังเฮื่อตัวนี้แบ็กสเต็ปไม่ยากแต่ว่าระวังดีๆมันฟันแรงแบ็กสเต็ปง่ายครับแต่อย่าโดนมันตีนะเอ๊ะโอ้ยตกใจคนเล่นออนไลน์วิ่งสวนไปแล้วก็มาในรูนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เจอลอเรนเทียสก็ไปช่วยเขากลับไปสอนเวทไพโรอันนี้อย่าฟันนะครับถังพวกนี้เดี๋ยวฟันไปโดนลอเรนเทียสใช้กลิ้งเอาก็คุยกับพี่แกลอเรนเทียสออฟเกรสแวมคุยจนบทสนทนาซ้ำครับจนเขาพูดโอ้เฮลโลโอเฮลโลโอเคละถังพวกนี้ไม่มีไอเทมอะไรซ่อนไว้นะครับผมลองกลิ้งมาหมดละใครอยากจะกลิ้งเล่นก็กลิ้งได้
แล้วก็ลงมาในรูนี้ด้านซ้ายมีฮอลโลอยู่ตัวนึงก็ตรงนู้นมีหมาดึงเรียกมาทีละตัวหมานี่มันชอบกระโดดถอยหลังหนีกวนประสาทมากอันนี้ไม่ต้องยิงเรียกก็ได้นะโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเติมเลือดนิดนึงเลือดน้อยเซฟไว้ก่อนแล้วก็ข้างบนจะมีหมา2ตัว2ตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนดึงเรียกมันมานะครับมันมีบูทเชอร์อยู่นี่เดี๋ยวสักพักไอ้บูทเชอร์มันก็จะเดินมาตามหมามันไม่มาหนุนมาละการตัวนี้โอ้ดูฟันแรงมากแต่ว่าเนี่ยแบ็กสแตปง่ายครับต้องกันดีๆนะอุ้ยทำไมมันรุนแรงอย่างนี้เฮ้ดอบหมวกมันด้วยหมาชอบโดดถอยหลังครับน่ารำคาญมากในนี้จะมีลาสเอมเบอร์นะครับเอาไปให้ลุงอัพเกรดอาวุธได้หลากหลายชนิดมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีทางลับไปเปิดบอนไฟของด่านเดฟแต่ว่าตรงนี้มันจะเดินไกลแต่ยังไงเดี๋ยวก็ต้องไปครับส่วนคนที่มีมาสเตอร์คีย์เนี่ยมันสามารถไปเปิดบนปลายได้แบบไม่ไกลมากคือมันจะเปิดประตูบานหนึ่งได้ที่อยู่ใกล้ๆบนปลายมากกว่าแต่ยังไงไอ้ทางในรูเมื่อกี้เราก็ต้องไปอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บโซ่อีกก้อนนึงแล้วก็จะกลับไปเรียนไพโรเมนซี่กับโลเรนเทียสที่ฟายลิงชายนะครับมันจะมีตัวฮอลโลอยู่จัดการมันก่อนเดี๋ยวมันมาซุ่มโจมตีเราโอเคยังไม่ต้องไปนะครับตรงนี้ให้กลิ้งไปที่มุมด้านขวาตรงนู้นเพราะว่าจะมีตัวสลักลงมากินหัวเรากลิ้งมาตรงนี้จะไม่โดนถ้ารีบเก็บไอเทมวันนี้ก็จะโดนครับเนี่ยไอพวกสลักพวกนี้จะฟันหลายทีมากกว่าจะตายแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเรียนไพโลมาเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กลับไปเรียนไพโลก่อนก็กดใช้โฮมเวิร์ดโบนครับกลับไปไฟลิงชายก่อนเดี๋ยวไปเรียนหนังสือก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ผมจะอัพแอตทูนเมนต์เป็น12นะครับเพื่อเพิ่มช่องสล็อตในการติดตั้งเวทเพิ่มเดี๋ยวจะเรียนเวทกับลอเรนเทียสนะครับลอเรนเทียสจะมาโผล่ตรงนี้เรียนไพโลกับเขาอันนี้เขาจะสอนเวทให้เรานะครับบอกว่ายินดีจะช่วยอันนี้เขาถามว่าจะเอาเวทไปใช้ในทางไม่ดีหรือเปล่าให้ตอบโนนะครับแล้วเขาจะให้ไพโลเมนซี่เฟลมกับเรามาโอเคก็เดี๋ยวผมจะเรียนเวทกับเขาเดี๋ยวตังค์ไม่พอกดใช้โซก่อนอันนี้โซของไฟทิปเปอร์เดี๋ยวเอาไปอัปเกรดแอตตัสแกลดด้วยนะครับได้มานานแล้วยังไม่ได้อัพอันนี้ยังไม่เผลอกดใช้นะครับเดี๋ยวจะไปอัปเกรดแอตตัสแกลดให้เป็นบวก2เวลาเติมเลือดกับแอตตัสแกลดจะได้เติมได้เพิ่มเลือดได้เยอะขึ้นนะครับ
โอ้มีเท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดไปเลยผมจะเรียนคอมบิวชั่นนะครับอันหนึ่งก่อนตอนนี้แล้วก็ไฟบอลแค่นี้ก่อนแล้วก็โซที่เหลือผมจะเอามาอัปเกรดไพโรเมนซี่เฟรมนะครับโมดิฟายไพโรเมนซี่เฟรมบวกให้มากที่สุดเท่าที่จะพอมีโซอยู่อันนี้ผมได้ถึงบวก4นะครับก็เอาแค่นี้ก่อนมีเงินแค่นี้แค่นี้ก็แรงละแล้วก็เดี๋ยวลงไปอัปเกรดแอสซัตแฟลชนิดนึงพี่น้องไฟคิปเปอร์อนาตาเซียเรียนฟอร์สแอสซัตแฟลชโอเคเป็นบวก2แล้วนะครับแล้วก็จะมาติดตั้งแอดจูนเมติกผมจะติดตั้งคอมบิวชั่นนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใช้ในด่านเดฟแล้วก็จะใช้ไพโลได้ต้องใช้อันนี้นะครับไพโลเมนซี่เฟรมถึงจะใช้เวทไพโลได้ก็กลับไปที่เดฟนะครับปุ๊ระเบิดขวดมาตรงนี้ก็อย่าลืมแวะจัดการหนูซะหน่อยเผื่อจะโชคดีได้ humanity ฟรีไม่ได้ก็วิ่งกลับไปทางเดิมครับเจอกันอีกแล้วตัวยิงธนูตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเจอบ่อยเพราะต้องผ่านทางนี้บ่อยกลับไปที่เดฟตรงนี้อย่าลืมว่ามันมีตัวซุ่มโจมตีอยู่ในซอกก็ลงมาในซอกก่อนแล้วก็รีบหันกลับไปดรอปอะไรน่ะดรอปโบเกนซอนอีกแล้วลกก็พังแอตแทกตัวนี้พังแอตแทกไม่โดนจัดการนี้ละตัวก็ลงตรงนี้ได้เลยครับตรงที่เราเปิดประตูไว้เดี๋ยวจะโชว์ศักยภาพของไพโลให้ดูกับไอตัวทากสลักแต่ว่ามาตรงนี้ก่อนไม่งั้นไอตัวนี้มันชอบมาโจมตีเราตอนเราไปสู้กับทากก็กลิ้งไปที่หัวมุมเหมือนเดิมนี่ครับทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวลืมเปลี่ยนเป็นคอมมิชชั่นเนี่ยทีเดียวเลยครับถ้าเกิดฟันก็7-8ทีกว่าจะตายก็มาด้านนี้เดี๋ยวจะเห็นว่าทากเต็มไปหมดนี่ครับถ้ามัวนั่งฟันในพวกนี้อยู่นานครับ
ดูด้วยนะครับทากมันดรอปอะไรไหมอันนี้ไม่ดรอปอะไรเลยปกติมันจะดรอปพวกแร่ตีบวกนะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดไฟบอนไฟก็นั่งพักเลยเดี๋ยวเราต้องเข้าๆออกๆบอนไฟอันนี้นั่งพักแล้วก็กลับออกมาทางเดิมนะครับตัวนี้เราวิ่งเข้าไปโจมตีมันเลยก็ได้ทางด้านขวานี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปจากทางด้านอื่นนะครับแล้วก็จะย้อนขึ้นมาฝั่งนี้ทีหลังไอ้พวกนี้วิ่งข้ามไปเลยก็ได้หรือจะกลับมาเก็บก็ได้แล้วแต่ถ้าจะกลับมาเก็บอย่าลืมจัดการตัวนี้ก่อนไม่งั้นมันจะมาสอยเราล้านหลังได้ไหมแร่ไม่ได้แร่สักอันเลยโอเคแล้วก็ไปตรงจุดที่เราเคยเก็บลาเดมเบอร์ครับที่มีไอตัวบูทเชอร์อยู่ด่านนี้จะหลงง่ายนิดนึงนะครับก็ใจเย็นค่อยๆเดินเดี๋ยวผมค่อยๆพาไปกลับมาทางนี้นะครับแล้วก็ลงรูนี้เหมือนเดิมที่เราเคยลงด้านซ้ายอย่าลืมว่ามีฮอลโลอยู่ตัวหนึ่งไอหมาสองตัวนี้ถ้าเราวิ่งเรียบกำแพงฝั่งนี้มันจะไม่เห็นนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้เสียเวลามาที่โต๊ะไอบูทเชอร์ตรงนี้จะมีทางลับลงไปข้างล่างลงไปเอาสไปเดอร์ชิลด์ได้เป็นโล่ที่กันพิษได้ดีนะครับอยู่ตรงนู้นโล่แมงมุมอาจจะได้ใช้ที่ด่านไบรท์ทาวน์นะครับไอ้หนูยักษ์ตัวนี้ใช้แบล็คไฟบอมช่วยได้ฟางใส่มาเลยพอเลือดมันเหลือแค่นี้ก็พังแอตแทคได้ครับจะดรอปฮิวแมนิตี้นะฮิวแมนิตี้ตรงนี้เป็นกุญแจเซเวอร์แชมเบอร์คีย์ฟันได้ตัวเดียวแค่นั้นแหละตรงนี้จะเป็นโซนะครับแล้วก็ไอทางข้างหน้าจะเป็นสไลด์ลงไปได้เดี๋ยวค่อยไปมาด้านนี้ก่อนอันนี้ใจเย็นๆนะครับมันมีรูอยู่ข้างหน้าถ้าวิ่งไปตกก็ตายจานในหนูตัวนี้ฟันแล้วชอบติดกำแพงแถวนี้ด้านซ้ายนี่มีอีกตัวนึงก็ตรงนี้ให้เตรียมธนูเดี๋ยวมันจะมีหนูหลายตัวครับแล้วต้องดึงมาสู้ทีละตัวถ้าออกไปจะโดนมันลุมฝั่งนี้ดึงมาสู้ทีละตัวก็มาหลบตรงนี้โอ้ยขวางยังโอ้ยลำคาญศพหนูมากอันนี้จะมีนักเวทอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยจัดการเอาพวกหนูก่อนมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเอ้ยถ้าในนักเวทอย่างนี้มาอย่างนี้ก็ยิงมันเลยครับอืมโอ้ยหนูขวางยิงโดนหัวหนูพวกนี้ตบมันขวางยังเลยอ
มามันก็เข้าไม่ได้อ่ะเมื่อกี้รู้สึกจะมีตัวที่ดรอปของอยู่เอ้าแล้วผมวิ่งไปหาของไม่ได้เออศพมันขวางได้ละฮิวแมนิตี้โอ้ยมีตัวนี้อีกตัวอ๋อไม่มีแล้วตรงนี้จะมีหนูอยู่ในรังทั้งสองรังเลยนะครับส่วนสองรังนี้ไม่มีไม่ต้องกลัวตรงนี้จะมีลาร์ดไททานไนท์ก็ขึ้นมาบนนี้นะครับเข้าประตูหมอกเลยตรงนี้ก็เป็นรูนะครับตกลงไปตายการหนูอันนี้คือตรงที่เราเก็บกุญแจ Saver Chamber Key ครับที่มีหนูยักษ์อยู่ก็ขึ้นมาตรงนี้ในรังนี้ก็มีนะครับในรังนี้มีตัวนึงก็มาด้านนี้ตรงนี้จะมีหนูเพียบเลยระวังดียกโล่กันไว้นะครับตรงนี้จะเป็นแบทไอเกรดแอคทางนี้จะเป็นทางที่ทะลุไปบอนไฟได้ตรงที่ผมเคยบอกนี่วิ่งมาให้ดูแต่เดี๋ยวเราจะไปอีกทางหนึ่งก่อนนี่นะครับตรงนี้ก็บอนไฟเดี๋ยวเราจะขึ้นมาจากด้านนี้กลับลงไปเราจะไปทางที่เราสไลด์ลงไปครับนี่ตรงที่มีนักเวทที่มีหนูกองกันเยอะๆกลับขึ้นไปห้องในหนูยักษ์เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะไปเล่นสไลเดอร์กันเวลาสไลด์ลงไปให้อยู่ชิดซ้ายที่สุดนะครับไม่งั้นจะตกลงไปตรงช่องข้างล่างนี่ครับมันจะมีช่องข้างล่างอยู่เนี่ยถ้าเราไม่อยู่ชิดมุมซ้ายเมื่อกี้เราจะตกลงไปตายเปลี่ยนกลับเป็นไพโรแมนซีเฟรมก่อนโอ้ยเบื่อเวลาฟันติดเสามากเลยดรอปฮิวแมนิตี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ครับก็จะเป็นทางที่ไปทะลุไปบนปลายได้มันเปิดจากฝั่งโน้นไม่ได้นะครับต้องมาเปิดจากฝั่งนี้ขึ้นบันไดอันนี้นะครับนี่ก็จะมาโผล่ที่เดียวกันก็นั่งพักแป๊บน่าจะอัพเพิ่มได้สักเลเวลหนึ่งแล้วก็ใครที่ตอนนี้อยู่ในร่างฮอลโลวิงนะครับร่างฮอลโลให้รีเวิร์สฮอลโลวิงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมี NPC มาอินเวดเราคนหนึ่งต้องอยู่ในร่างมนุษย์ถึงจะได้เจอก็ลงมาข้างล่างที่เราขึ้นมาเมื่อกี้NPC คือเคิร์กนะครับเป็นอัศวินที่เกราะเป็นหนามตอนภาค3มันก็มาอินเวดเราจองล้างจองผ่าน
านตัวนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้จะมีหนูมีอีกตัวใหญ่อีก2ตัวก็ข้างล่างผมรำคาญศพหนูมากมีตัวเล็กตัวนี้ตัวนึงเดี๋ยวเคิร์กมันจะมาอินเวดเราตรงนี้นะครับตรงจุดเนี้ยมันจะเกิดตรงนี้แต่ว่ามันจะเกิดตอนที่เราโผล่ไปข้างหน้าอีกนิดนึงเดี๋ยวข้างหน้าเรารีบไปจัดการตุ๊กแกเคิร์สก่อนแล้วค่อยมาจัดการกับเคิร์สแล้วก็ย้อนกลับไปเอ๊ะมาละถ้าโชคดีจะดรอปอาวุธหรือว่าโล่ของมันแต่บางทีก็ไม่ดรอปนะครับอยู่ที่ดวงจะได้ไหมไม่ได้อ่าได้ได้ครับอันนี้นี้ได้ดาบมันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ได้มีผลอะไรกับการเก็บแพลตหรือเนื้อเรื่องไอ้พวกนี้คือประมาณว่าเป็นคนที่โดนเคิร์สจากตุ๊กแกมาด้านนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้ไอ้นี่ฟันฟรีได้ตัวหนึ่งตัวนู้นไม่ได้ได้ตัวเดียวตรงนี้จะมีโซกลับไปเก็บอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้มาด้านนี้นะครับไอ้ตัวนี้ให้มันมาใกล้ๆค่อยมาจัดการก็ตรงนี้ถ้าเราพังแอตแทคดีๆจะโดนทีเดียว2ตัวเลยมันมี3ตัวโดนแค่2ตัวเมื่อกี้ของตรงนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวทางนี้ค่อยมาจากอีกทางหนึ่งขึ้นมาข้างบนก่อนเอ้ยตัวติดเคิร์สตรงนี้นะครับจะมีฮิวแมนิตี้อันนี้ต้องวิ่งแล้วก็กระโดดข้ามไปเก็บก็มาวิ่งจากตรงนี้ก็กระโดดปึ๊บแล้วก็ลงไปรูข้างล่างเลยครับเดี๋ยวจะมีแหวนวงหนึ่ง Ring of Evil Eye อยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นทางย้อนไปตรงข้างล่างเมื่อกี้นะครับก็จะมีพวกตุ๊กแกอยู่ก็จะเป็นตรงเมื่อกี้ครับที่เราวิ่งขึ้นไปกระโดดมาด้านนี้ก็เป็นทางเดียวกันอันนี้ก็คือทางที่เราลงมาเมื่อกี้โอเคจบเคลียร์กลับครับหมดแล้วอันนี้ก็ไปปราบบอสละทางนี้คนเล่นออนไลน์เยอะจังอันนี้ตรงที่เราสู้กับเทิร์กเมื่อกี้นะครับตรงนี้ระวังการตัวนี้ก่อนจะมีอีกตัวมันไม่ร่วงลงมาช่างมันนี้ต้องมีหนูอีกตัวเดี๋ยวค่อยมาจัดการมาจากนี้ก่อนจะมี NPC คนหนึ่งดอมเนลอันนี้เป็นประตูไปไบรท์ทาวน์นะครับต้องปราบบอสของด่านนี้ก่อนเก็บปิ้งดราก้อนถึงจะได้กุญแจแล้วก็คนนี้มีของดีๆขายอยู่
Bottomless Box ก็ให้ซื้อไว้นะครับอันนี้นะครับจะทำให้เราสามารถเอาของที่ไม่ใช้งานมาเก็บไว้ในกล่องอันนี้ได้จะได้ไม่ต้องมาลกอยู่ในตัวเราเยอะๆพันเดียวเองแล้วก็ถ้าใครไม่มีโกพายรีซินเลยซื้อติดไว้สักอันก็ได้นะครับเอามาใช้บัฟตอนปราบบอสผมซื้อไว้สักอันนึงก็ได้จริงๆมีอยู่แล้วอันนึงห้องบอสมาด้านนี้บอสเนี่ยจะสามารถเรียก NPC มาช่วยได้2คนคือโซแลกับโลทริกนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้เรียกเพราะว่าเรียกมาไอ้สองคนนี้มันไม่ช่วยอะไรเลยแล้วก็ทำให้บอสเนี่ยเลือดเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับชั้นนี้ไม่มีอะไรนะครับลงมาชั้นนี้อันนี้จะเป็นทรายของโซแลแล้วก็ลอทริกอยู่ตรงนี้คือผมเคยคิดจะเรียกเพราะว่าอยากได้สันไลท์มิดเดิลแต่ว่าพอเรียกมามันตายทั้งคู่เลยแล้วก็มันตายตลอดก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเรียกเพราะว่าพอมันตายเราก็ไม่ได้เหรียญพอห้องบอสแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนดาบเป็นเคลมอร์เพราะว่าตัดหางง่ายกว่าบอสตัวนี้ต้องตัดหางนะครับก็ใช้สายฟ้าช่วยบัฟผมว่าเพลงมันตลกอะไอ้บอสตัวนี้แล้วก็ถอยครับอันนี้ก็เน้นห่างแล้วครับได้แล้ววิ่งไปฟันที่ห่างมันอย่าเข้าใกล้ขามันนะครับเมื่อกี้มันจะฟาดห่างวิ่งวนกันไปใหม่อย่าเข้าใกล้ห่างๆขามันไว้ฟาดหางเมื่อไหร่จะตายจะได้กุญแจไปไบรท์ทาวนะครับไบรท์ทาวคีก็ได้ฮิวแมนิตี้คู่กับโฮมเวิร์ดโบนอีกแล้วเหมือนจะรู้ว่าเราขี้เกียจวิ่งกลับแล้วก็ตรงนี้จะมีชุดเซตชุดหนังนะครับโอเคก็ไหนๆบอสอุตส่าห์ให้โฮมเวิร์ดโบนเรามาก็ใช้ซะเลยจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับผมว่าผมลืมใส่แหวนได้มาตั้งแต่ตอนที่แล้วไม่ยอมใส่แหวนวูฟลิงลืมใส่แหวนตลอดแล้วก็เดี๋ยวกลับไปไฟลิงชายนะครับก็คงจะจบไว้ที่เท่านี้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็วิ่งกลับไปตรงห้องที่บูชเชอร์พ
พักหนึ่งนี่กว่าจะวาร์ปไปวาร์ปมาได้ระหว่างบอนไฟนี่ปาไปแบบกลางๆเกมแล้วนะครับลำบากลำบนมากชีวิตก็มาลงรูนี้เหมือนเดิมแล้วก็ระวังไอ้ตัวนี้เหมือนเดิมมาหายไปไหนตกลงไปข้างล่างเหรอติดเสาเคมอภาคนี้มันใช้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยช้าได้ใจมากเคมอเนี่ยเอ้าโดดฟันจากข้างบนอีกตอบอะไรหรือเปล่าเออแล้วพอดาบยาวก็ฟันชนนู่นชนนี่ครับกลับขึ้นมาฮันเดดเบิร์กเจอตัวยิงธนูอีกแล้วเจอกันบ่อยคนนี้ดอกอะไรไหมไม่ดอกสวัสดีเจอันเดดขายของแม่ค้าการหนูซะหน่อยครับเผื่อได้ฮิวแมนิตี้เอาแพรี่พลาดถึงแล้วบ้านของเราสวัสดีกริกก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็จะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ